สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวมาดูหลักการก่อนนะครับก็คือเรามีสินค้าอยู่นะครับมีสินค้าอยู่จํานวน100ชิ้นเนี่ยนะครับตามรูปเนี่ยนะครับมีสินค้าอยู่จํานวน100ชิ้นแล้วคราวนี้เราจะทําการสุ่มขึ้นมานะครับก็คือเรารู้อยู่นะครับว่าไอ้จำนวนสินค้าเนี่ย100ชิ้นเนี่ยนะครับมันมีข้อบกพร่องอยู่ทั้งหมด20ชิ้นนะครับคราวนี้เราจะทําการสุ่มขึ้นมานะครับจํานวน2ชิ้นจากหลักการเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ที่เราจะสุ่มขึ้นมา2ชิ้นเนี่ยนะครับเราจะมีเขาเรียกอะไรเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่1ก็คือหยิบขึ้นมาชิ้นแรกเนี่ยนะครับชิ้นแรกก็จะพบข้อบกพร่องเลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์เราเรียกว่าเหตุการณ์นี้ว่า A นะครับและเหตุการณ์ B นะครับเป็นเหตุการณ์ครั้งที่2เนี่ยนะครับเมื่อหยิบชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยนะครับครั้งที่2ก็จะพบข้อบกพร่องเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ A กับเหตุการณ์ B เนี่ยนะครับหยิบของขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างละ1ชิ้นเนี่ยรวมแล้วเป็น2ชิ้นเนี่ยพบข้อบกพร่องทั้งคู่นะครับคราวนี้ในกลุ่มตัวอย่างเนี่ย100ชิ้นเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องอยู่20ชิ้นนะครับมีอยู่ข้อบกพร่องอยู่20ชิ้นคราวนี้ในตัวอย่างเนี่ยนะครับ จากหลักการนะครับเขาบอกให้หาป๊อป A กับป๊อป B นะครับเป็น2กรณีนะครับเมื่อหยิบของขึ้นมาแล้วนะครับมีอยู่2กรณีนะครับเมื่อหยิบของขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับใส่คืนลงไปในกลุ่มตัวอย่างนะครับนั่นหมายความว่าใน20ชิ้นเนี่ยนะครับที่มันเกิดข้อบกพร่องเนี่ยนะครับเราหยิบขึ้นมาแล้ว1ชิ้นใช่ไหมครับก็คือป๊อป A นะครับจาก100ชิ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มตัวอย่างอยู่ทั้งหมด100แล้วคราวนี้เราก็ใส่คืนลงไปนะครับใส่คืนลงไปมันกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันก็จะครบ20ชิ้นเท่าเดิมนะครับแล้วในกรณีป๊อป B เนี่ยนะครับก็มีกลุ่มตัวอย่างเนี่ยที่มันมีเหตุการณ์บกพร่องอยู่เนี่ย1ชิ้นเหมือนกันนะครับใน20ชิ้นเนี่ยนะครับมันในโทษนะครับใน100ชิ้นเนี่ยนะครับมันมีข้อบกพร่องอยู่20ชิ้นนะครับเราหยิบมากลุ่มตัวอย่างมา1ชิ้นเนี่ยนะครับแล้วเราก็ใส่คืนเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอย่างเนี่ยมันก็ยังอยู่100ชิ้นเท่าเดิมนะครับ100ชิ้นเท่าเดิมก็คือชิ้นงานเนี่ยอยู่ครบนะครับคราวนี้เขาบอกว่าในกรณีที่2เนี่ย เหตุการณ์ A เกิดขึ้นปุ๊บนะครับเรามีการหยิบตัวอย่างขึ้นมาเนี่ย1ชิ้นนะครับแต่เราไม่ใส่คืนเข้าไปเพราะนั้นเหตุการณ์ B เนี่ยเหตุการณ์ A เนี่ยของมันก็จะหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราหยิบตัวอย่างขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วคราวนี้พอเราป๊อป B ปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ99ชิ้นนะครับจาก100นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยนะครับของป๊อป B เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มตัวอย่างแค่99ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกอะไรบกพร่องเนี่ยนะครับมันก็อยู่ใน20ชิ้นนี่แหละนะครับแต่ว่าใน20ชิ้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่1ชิ้นเนี่ยที่เป็นของเสียที่ถูกหยิบออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นป๊อป B มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ19ส่วน99ใช่ไหมครับป๊อป B มันจะเหลือเท่านี้นะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับเพราะฉะนั้นในการเขาเรียกอะไรป๊อป A กับป๊อป B เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยของเหตุการณ์ B เนี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ A ขึ้นก่อนนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับหรือว่า condition probability นะครับตรงนี้ก็เขียนแทนสมการด้วย pop b แล้วก็เป็น condition กับ a อยู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านอันนี้ว่าความน่าจะเป็น b จะเกิดขึ้นเมื่อA เกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือป๊อปแบบมีเงื่อนไขนะครับหรือว่าcondition probability นะครับ
คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างที่ 3.4.1 นะครับเรามีลูกเต๋าอยู่2ลูกนะครับลูกเต๋าอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์แทนด้วย A นะครับแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยนะครับได้แต้มลูกเต๋าเนี่ยลูกที่1มากกว่าลูกที่2นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ A นะครับพอเป็นเหตุการณ์ B นะครับบอกว่าผลรวมของแต้มนะครับของลูกเต๋าทั้ง2ลูกเนี่ยมีค่าเท่ากับ10นะครับจงหานะครับป๊อป A ที่มีเงื่อนไขต่อ B นะครับแล้วก็ป๊อป B ที่มีเงื่อนไขต่อ A นะครับเพราะนั้นแนวคำตอบนะครับก็จะได้ว่าเงื่อนไข A นะครับที่มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าลูกที่2ใช่ไหมครับลูกที่1ลูกที่1มากกว่าลูกที่2เนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็เห็นว่า1เนี่ย2เนี่ยมากกว่า1อยู่1ก็ต้องมีทั้งหมดกี่ตัวครับ5ตัวใช่ไหม1ที่มากกว่าลูกที่2ที่มากกว่าที่มันออก1อ่ะนะครับมันก็จะมี2 3 4 5 6นะครับที่1ที่ลูกที่1เป็น1และลูกที่2ที่มากกว่าลูกที่1นะครับก็จะมี2 3 4 5 6ใช่ไหมครับพอมาลูกที่2เนี่ยเป็น2ที่มันมากกว่า2ก็คือมีอะไรครับ3 4 5 6ใช่ไหมครับพอมาลูกที่2เป็น4ใช่ไหมครับมันก็มีอยู่2กรณีคือ5 6ใช่ไหมครับพอมาเป็นลูกที่2เป็น5นะครับลูกที่1ที่มากกว่าลูกที่2ก็คือ6ตัวเดียวนะครับนะครับคราวนี้พอมาเป็นเหตุการณ์ B นะครับที่รวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ10ก็มี4บวก6 6บวก4 5บวก5ใช่ไหมครับตัวอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับลูกเต๋ามีอยู่ทั้งหมด6แต้มใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเขียนเป็นป๊อปเนี่ยนะครับเป็นป๊อปเราก็จะได้เป็นว่ากรณีป๊อป A B เนี่ยนะครับก็หมายความว่าไอ้แต้มลูกเต๋าเนี่ยที่มันมากกว่าลูกที่2เนี่ยนะครับผลรวมของแต้มเนี่ยแล้วก็มีค่าเท่ากับ10นะครับที่มันเกิดขึ้นก็คือ4กับ6นะครับนั่นหมายความว่าป๊อป A เนี่ยนะครับในกรณีที่ป๊อป A ที่มันมีแต้มเท่ากับ10เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับ3ตัวเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็น1ต่อ3นะครับ1ต่อ3นะครับเป็นเหตุการณ์นะครับคราวนี้บอกว่าไอ้ฟาร์มน่าจะเป็นไอ้ที่แต้มรวมกันเท่ากับ10เนี่ยนะครับที่มากกว่าลูกที่2เนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เหตุการณ์นะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็น1ต่อ15นะครับมันก็จะเป็นป๊อป BA นะครับ1ต่อ15ที่มันเค้าเรียกอะไรเป็นคอนดิชั่นต่อกันนะครับคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าไอ้ค่า B กับ A เนี่ยนะครับเมื่อความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่ อะไร A interaction B เนี่ยนะครับ A interaction B เนี่ยนะครับมันก็คือ A กับ B เนี่ยมันเป็นไงครับมันตรงกันข้ามนะครับมันตรงกันข้ามนะครับ A กับ B เนี่ยมันเป็น interaction กันนะครับตรงกันข้ามนะครับเหมือนในรูปนี้นะครับก็คือไอ้ค่าที่มันมีค่าที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับมันเลือกเฉพาะค่าที่เท่ากันนะครับมันเลือกเฉพาะค่าที่เท่ากันไอ้ที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่เลือกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น interaction กันนะครับเราเรียกว่า A interaction B นะครับก็จะได้เป็นสมการตามในรูปกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเนี่ยนะครับ A มันไม่เท่ากับค่า data ที่อยู่ข้างนอกนะครับคราวนี้ไอ้นิยามของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้น A เกิดขึ้นถ้าเกิดเขียนแทนด้วยสมการป๊อป
BA เนี่ยมันก็จะได้เท่ากับป๊อป A intersection B นะครับส่วนป๊อป A นะครับเป็นสมการจากด้านบนนั่นแหละนะครับอันเดียวกันนะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจากการสำรวจอุบัติเหตุเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นของผู้ขับขี่รถยนต์ในรอบ3ปีเนี่ยนะครับจำนวน 1,000 คนนะครับแสดงดังตารางนี้นะครับอายุที่18ถึง25เนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ย0ถึง1ครั้งเนี่ย100นะครับถ้าเกิด 2-3 ครั้งเนี่ยโอกาสที่เกิดขึ้นก็คือ150ถ้ามากกว่า3ครั้งก็คือ50ครั้งนะครับแล้วก็รวมแล้วเนี่ย300นะครับแล้วก็ช่วงอายุ26ถึง39เนี่ยนะครับเกิดขึ้น0ถึง1ครั้งเนี่ย150ครั้งแล้วก็2ถึง3ครั้งก็คือ25มากกว่า3ครั้งก็คือ25รวมแล้ว200นะครับจนครบ 1,000 ครั้งนะครับจนครบ 1,000 ครั้งนะครับอายุที่เหลือเนี่ยนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเมื่อสุ่มผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยมา1คนนะครับพบว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมากกว่า3ครั้งจงหาค่าความน่าจะเป็นนะครับของอายุ26ถึง39นะครับมาดูนะครับ26ถึง39นะครับอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้น3ครั้งใช่ไหมครับเราก็เขียนมาเลยนะครับป๊อปอายุ26ถึง39อุบัติเหตุมากกว่า3ครั้งนะครับเพราะนั้นป๊อปของอายุ26ถึง39แล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยมากกว่า3ครั้งเราก็หารด้วยป๊อปอุบัติเหตุเกิน3ครั้งใช่ไหมครับเพราะนั้น อุบัติเหตุที่มันเกิน3ครั้งเนี่ยมันก็คือ25ครั้งใช่ไหมครับ25ครั้งเพราะนั้นเราก็เอา25ครั้งเนี่ยของอายุ26ถึง39เนี่ยมาแทนค่านะครับมาแทนค่าปุ๊บนะครับจาก 1,000 ครั้งใช่ไหมครับคราวนี้อุบัติเหตุที่มากกว่า3ครั้งนะครับป๊อปของอุบัติเหตุที่มากเกิน3ครั้งเราก็มาดูนะครับมากเกิน3ครั้งรวมนะครับผลรวมมันก็คือ100หารด้วย 1,000 ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้100หารด้วย 1,000 นะครับ25ใน 1,000 ก็คือสัดส่วนถ้าเกิดเราหารเนี่ยนะครับ25ส่วน 1,000 หารด้วย100ส่วน 1,000 ก็จะได้เท่ากับ 1/4 นะครับได้เท่ากับ 1/4 นะครับก็เป็นคำตอบนะครับ1/4เพราะนั้นถ้าเกิดอายุ40ถึง50ครั้งเนี่ยนะครับจงหาค่าความน่าจะเป็นเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน1ครั้งนะครับ1ใน4นะครับอายุที่40ถึง45เนี่ยนะครับใน1ใน 1,000 ครั้งเนี่ยนะครับอุบัติเหตุก็จะไม่เกิน1ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็น1ส่วน4นะครับคราวนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุที่อายุ40ถึง50ครั้งเนี่ยก็บอกจงหาค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน1ครั้งนะครับเราก็มาหาคำตอบนะครับว่าไม่เกิน1ครั้งใช่ไหมครับของอายุ40ถึง50เราก็แทนค่าลงไปนะครับ1ครั้งนะครับของอายุ40ถึง55นะครับเราก็แทนไปตามปกตินะครับ40ถึง55เราก็มาดูตารางนะครับนี่ก็คือ250นะครับเราก็เอา250มาแทนค่าหารด้วย 1,000 แล้วก็ผลรวมนะครับผลรวมก็คือ400ต่อ 1,000 ใช่ไหมครับเราก็มาแทนค่าลงไป400ต่อ 1,000 นะครับนี้เราก็ตัดนะครับก็จะได้5ส่วน8นะครับข้อ3ก็ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะครับตัวอย่างอื่นๆเดี๋ยวนักศึกษาลองไปไล่ดูนะครับวิธีทำเหมือนกันเลยนะครับ
วันนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะครับให้ครบนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขในกรณีที่มี n อยู่3ค่านะครับอันนี้มี3ค่านะครับเราก็ใช้แผนภูมิต้นไม้นะครับในการวิเคราะห์นะครับก็คือมีป๊อป B1 B2 B3 ใช่ไหมครับ B1 ก็เรียงเลยนะครับ B1 B2 B3 นะครับของสเปซนะครับที่พื้นที่ area A นะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับอันนี้เป็นหลักการนะครับใช้แผนภูมิต้นไม้นะครับในการวิเคราะห์นะครับเราก็ใส่ค่าป๊อปลงไปว่าแต่ละค่าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็แทนค่าลงไปเหมือนกับสองตัวแปรก็เหมือนกันนะครับสองเหตุการณ์นะครับทำลักษณะเดียวกันนะครับโอเคนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ